เรื่องราวดีๆนะครับในเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยครับมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสนะครับเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมที่โครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากเป็นการปลูกป่าในระบบอนุรักษ์ธรรมชาติต้นแบบนะครับรวมถึงส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟพันธุ์ดีนะครับโดยปตท.นะครับส่งเสริมแล้วก็ดูแลแบบครบวงจรเรียกว่าให้ป่าสร้างชีวิตให้แก่ชาวบ้านที่นั่นนะครับปลูกป่าด้วยให้ชาวบ้านมีอาชีพที่นั่นด้วยนะครับวันนี้ครับที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากครับพลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์นะครับองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าต้นแบบระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับร่วมกันจัดขึ้นมีผู้บริหารของปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งพี่น้องชาวบ้านเลอตอนะครับและน้องๆนักเรียนชาวปากกากยอหรือว่าเด็กกะเหรี่ยงในชุดประจำเผ่าก็มาร่วมกันปลูกป่านะครับบนพื้นที่20ไร่ของแปลงสาธิตภายในโครงการหลวงเลอตอนะครับโดยต้นไม้ที่นำมาปลูกวันนี้นะฮะมีทั้งไม้ผลไม้ป่าและไม้มงคลรวมทั้งต้นกาแฟอาราบิก้าด้วยนะครับนี่นะคะอย่างท่านองคมนตรีนะคะท่านก็ปลูกต้นพระเจ้า5พระองค์ค่ะส่วนคุณอัตพลฤกษ์พิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนก็ปลูกต้นจันหอมค่ะขณะที่ผู้บริหารปตท.รวมทั้งชาวบ้านและเด็กๆเขาก็กระจายกันปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะมีทุเรียนด้วยค่ะเขาเอาทุเรียนมาทดลองปลูกในพื้นที่บนดอยด้วยอันนี้น่าสนใจการปลูกป่าระบบอนุรักษ์ธรรมชาติจะเป็นการปลูกป่าแบบประณีตผสมผสานกับไม้ป่ากับไม้ผลนะคะแล้วก็มีการวางระบบน้ำเพื่อที่ใช้ให้มีโอกาสรอดสูงด้วยที่สำคัญค่ะเมื่อปลูกป่าแล้วยังส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟในป่าทางปตท.ค่ะเขาจะเข้ามาส่งเสริมการพัฒนากาแฟครบวงจรเพื่อที่จะให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้ดีมากเลยค่ะครับหัวหน้าส่วนงานไม่ค่อยดีคือว่าชาวบ้านเองก็ต้องดูแลรักษาป่าด้วยนะฮะถึงจะดูแลหรือว่าปลูกตัวต้นกาแฟได้ดีนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยเราก็ได้นำเอาประสบการณ์นะฮะไม่ว่าจะเรื่องโครงการปลูกป่า1ล้านไร่ที่เคยทำไปแล้วนะโครงการ84ตำบลวิถีพอเพียงซึ่งเราน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาช่วยพัฒนาชุมชนยกระดับองค์ความรู้นะครับเพราะว่าเรามองว่า เราอยากจะไม่ใช่พัฒนาเรื่องการปลูกอย่างเดียวไปพัฒนาชุมชนสังคมด้วยและนี่ฮะจากความร่วมมือนะครับของมูลนิธิโครงการหลวงและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่เริ่มส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าให้แก่ชาวบ้านเลอตอมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะมีเกษตรกรตัวอย่างเนี่ยนะครับปีที่แล้ว48รายในพื้นที่47ไร่ตอนนี้เพิ่มอีก22รายนะครับพื้นที่ปลูกเนี่ยนะฮะราว400ไร่ก็คาดว่าจะสามารถให้ผลผลิตเต็มที่ในอีก3ปีข้างหน้านะครับต้องบอกเลยว่ากาแฟบนดอยนี่โอ้โหรสชาติดีกลิ่นหอมมากด้วยนะคะ